องเดาไม่ออกเลยว่าจะออกข้างไหนนะครับเพราะว่าฝีมือระดับว่าข้างไหนชนะก็ไม่น่าแปลกอ้าวคราวนี้มาฝั่งนครราชสีมากันบ้างนะครับเราจะคุยกับประธานชุมชนสนามกีฬากลางเทศบาลนครราชสีมาคุณวรพงษ์สุชาติพรสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านวิทยากรขวัญใจชาวไทยครับสวัสดีครับคุณลุงครับและท่านคณะกรรมการที่เที่ยงธรรมที่สุดท่านที่อยู่ในช่องโซมและท่านที่ชมอยู่ในบ้านครับเราชาวคณะชุมชนสนามกีฬากลางพัฒนาเทศบาลนครนครสีมาครับนำนักร้องเข้ามาแข่งขันในวันนี้เป็นวาระที่สองจำนวน4ท่านครับในการเจ๊กดูครับดูครับคุณลุง500,000ทำไรครับถ้าเราชนะนะครับถ้าโชคดีวัฒนาสงฆ์เราจะได้เงินนั้นนี้ไปสร้างศาลาในประสงค์ในชุมชนของเราครับซึ่งจะเป็นที่ทำกิจกรรมหลายอย่างหลายประการครับโอเคงั้นมาคุณหลานเลยแล้วกันเอามาคุณหลานขอบคุณคุณลุงนะเอาคุณหนุ่มมานี่แหละครับภาพลักษณ์ของเขาคุณจำกันได้ไปทั้งหมดแถวตรงภาพลักษณ์ของเขากางเกงขาสั้นตัวนี้ซ้ายหันนี่นี่จริงๆแล้วเขาก็เหมาะนะหน่วยการดีขึ้นเยอะเพราะว่าทหารเกณฑ์เนี่ยเขาก็ใส่ขาสั้นนะเวลาวิ่งใช่ใช่ไหมนี่ฝึกไปกี่วันละ15วันครับ15วันแข็งแรงขึ้นไหมก็แข็งแรงขึ้นแล้วได้ซ้อมร้องเพลงไหมได้ซ้อมเวลาพักครับเวลาเขาพักฝึกเสร็จพักปั๊บแล้วเราทำอะไรลุกขึ้นมาร้องเพลงครับให้ในกองร้อยฟังครับกลายเป็นหนักกว่าเดิมไม่แต่ว่าจริงๆครับการเป็นทหารนี่นะมันดีอย่างมีวินัยมีวินัยตื่นเช้าต้องทำอะไรพร้อมกันอาบน้ำต้องอาบน้ำพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวต้องพร้อมกันเลยใช่ใช่ใช่ไหมฮะดีไหมครับดีตรงนั้นดีครับเราอยู่หน่วยไหนอะไรยังไงครับค่ายสุรธรรมพิทักษ์ครับหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันเสนารักษ์ที่3ครับถ้าแพ้ทางกรมเขาบอกว่าไงครับสนามทั้งสนามเป็นของคุณครับถ้าแพ้เขาจะยกสนามทั้งสนามเนี่ยในกองร้อยให้คุณครับเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่คำสั่งจะกลิ้งหรือจะวิ่งยังไม่รู้นะถ้าวิ่งยังเป็นบุญนะถ้ากลิ้งนี่ที่เรื่องใหญ่วันนี้จะร้องเพลงของใครครับเพลงใครครับเพลงผมรักใครไม่ได้อีกแล้วของคุณบียอดสุริยันครับเป็นเพลงเก่าครับผมรักใครไม่ได้อีกแล้วของบียอดสุริยันนะครับโดยนักร้องคนสุดท้ายของโคราชคุณหนุ่มนครราชสีมาพันปีไม่คงหายใจจะใกล้หรือไกลก็ไม่มีใครในใจพี่ปันจุรักเธอไว้เต็มฤดีดวงใจดวงนี้ไม่มีรักใครอีกแล้วพันเดือนก็ไม่เลือนรักลาขอรักแต่ขวัญตาสุดปรารถนาดวงแก้วรักคุณไม่คลายไม่แน่นหนาเอลายแล้วรักคุณหมดแล้วไม่เลือกเหลือใครบรรจุไว้ทุกห้องแค่หนึ่งเพียงน้องเต็มห้องหัวใจหมดแค่นี้ใจพี่รักใครไม่ได้ชั่วฟ้าดินสลายวันตายไม่คลายรักคุณร้อยวันพันปีก็ขอมีใจเดียวรักแม่แท้เดียวรักเดียวแม่โลกหยุดหมุนไม่บิดเบือนพร้อมเป็นเพื่อนคู่บุญเมื่อผมมีคุณผมรักใครไม่ได้อีกแล้ว
ไปไว้ผมยาวนะไว้อย่างเงี้ยเพื่อพี่เฮ้ยมันดูแบบว่ามันดูขลังมากเวลาร้องเลิงอะไรนี่โอ้โหท่านนายกอึ้งเลยอ่ะมันมองฉันใช่ไหมท่านนายกหมดมันมองพี่ใช่ไหมไอ้ข้างๆบอกไม่ใช่พี่ไม่จริงหรอกอ้าวต้องอยู่ที่กรรมการครับพี่ชมว่าไงพี่ชมฟังแล้วเป็นไงครับเออเนี่ยครับคือตัวอย่างที่อยากจะบอกคือว่าเขาอยู่ในเพลงตัวเขาอยู่ในเพลงจริงๆแล้วพอเขาถ่ายทอดสิ่งที่มันเป็นเนื้อหาเพลงออกมาต้องบอกตรงๆเมื่อกี้ผมไม่ได้มองแดนเซอร์เลยเพราะว่าน้องหนุ่มทำให้ผมสนใจว่าเขากำลังจะบอกอะไรเราอยู่เราติดตามเขาตลอดแล้วโดยเฉพาะเรื่องของเทคนิคเนี่ยการที่เขาเปลี่ยนช่องเสียงเขาวางเสียงถูกใช้เทคนิคต่างๆได้ถูกต้องกับโน้ตที่ขึ้นสูงแล้วก็ลงต่ำแสดงว่าค่ายนี้เขาฝึกดีค่ายนี้ฝึกดีเออใช่โบราณก็ดีมากโอเคโอเคอ่ะพี่เคลลี่พี่เคลลี่ครับพี่เคลลี่ว่าไงพี่เคลลี่ครับน้องหนุ่มครับจะบอกว่าเสียงอ่ะคือดีทั้งคู่อยู่แล้วมาถึงขั้นนี้ยังไงก็ต้องดีแต่การแสดงที่ผมชอบที่สุดคือสายตาเขาสายตาเขานี่มันชัดมากคมมากทำท่านนายกนี่ได้เลยท่านนายกได้ดีมากครับนะโอเคพี่ตั๊กพี่ตั๊กแล้วตาพี่ตั๊กก็แหละต้องขอบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยหนุ่มนะทำพี่ขนลุกเลยร้องสะกดได้ดีมากเลยและไอ้ที่บอกว่าอะไรนะผมรักใครไม่ได้อีกแล้วเนี่ยหมายถึงว่ายกใจมาให้พี่หมดแล้วใช่ไหมนี่ไงเล่นเอาคนเข้าข้างตัวเองไปหมดวันนี้ไม่มีอะไรจะติไม่มีติไม่ออกเลยว่างั้นอ๋อมีติอย่างนึงเรื่องอะไรไอ้นั่นตรงนี้รอยอะไรคะอ๋อรู้แล้วมันเป็นรอยรักของพี่เองเดี๋ยวโทษคุณตั๊กอะไรรอยอะไรที่หน้าคุณนะอ๋อรอยถีบของผัวพี่แอดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจุดที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่ศีรษะยันเท้าเลยการแต่งตัวทรงผมรูปลักษณ์รองเท้าเลยต้องไม่มีนักร้องที่ไหนเอารองเท้ามวยมาสวมเพื่อร้องเพลงรองเท้ามวยเหรอเนี่ยรองเท้ามวยสาวคนสมัครเล่นเนี่ยอ๋อเหรอศีรษะนี้คือถ้าเป็นคุณหนุ่มเป็นนักมวยเนี่ยถือว่าออกอาวุธหนักตั้งแต่ยกแรกเลยใช่ไหมสะกดคนดูใช่ไหมสะกดคนดูแล้วก็อาวุธก็หนักขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแนะนำนะครับขอผู้พันผู้กองในกรมเลยนะทำไมฮะย้ายไปอยู่หน่วยอะไรฮะกรมดุริยางค์ดุริยางค์ลองถ้าผมก็มีลองดูถือว่าใกล้มืออาชีพมากใกล้มืออาชีพแล้วนะฮะมาพี่ป๊อปผมไม่เคยเป็นกรรมการมาก่อนแล้วผมก็ทึ่งไหมทึ่งไหมวันนี้ทึ่งเจอคนร้องขนาดนี้ละเมียดมากครับนี่คือผมไม่ได้นั่งฟังเหมือนนั่งฟังประกวดไม่ได้นั่งจับผิดหรือว่าอะไรเลยผมครับเราอินไปได้แล้วก็อย่างหนึ่งการแต่งกายก็กางเกงม่วงเสื้อชมพูก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเลยนะผมถือว่าสูสีก็ชุดแรกนะมันแดนเซอร์ไอ้บ้าแดนเซอร์อะไรเก่งพวกเธออยู่โอ้ยเอาล่ะได้ฟังกรรมการไปครบถ้วนแล้วนะครับทั้ง2คนสุดท้ายของอุทัยธานีและโคราชช่วงหน้าเรามารู้ผลแล้วครับ10คะแนนตามทันไหมตามทันไหม1ทีมเข้าไปชิงชนะเลิศจะเป็นโคราชหรืออุทัยเดี๋ยวกลับมาครับพบกับผมในช่วงหนุ่มเกียร์เมซิ่งชิงโชคแจกรถยนต์ฮอนด้าแจ็คทั้งคนซื้อและร้านค้าแจกกันทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า10ล้านบาททุกสัปดาห์แจกรถยนต์ได้แจกสัปดาห์ละ2คันสำหรับคนซื้อ1คันไร้ใคร1คันติดต่อกัน8สัปดาห์รวม16คันง่ายๆแค่ซื้อโทรศัพท์มือถือโนเกียรุ่นใดก็ได้ที่ชิ้นที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ซื้อและร้านค้าที่ซื้อลงบนใบรับประกันสินค้าอย่าลืมกรอกข้อมูลให้ครบนะครับและส่งมาที่ทุ่งบนนอน107บนนอนจอของจันทร์มักบิกรุงเทพ10240จับรางวัลครั้งแรกต้นเดือนมิถุนายนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/nokiathailand ตั้งแต่วันนี้ถึง10กรกฎาคมศุกร์นี้กับโนเกีย Amazing ชิงโชค